พระคาถามหาจักรพรรดเป็นบทสวดที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลมีพลานุภาพมากเชื่อว่าจะช่วยกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีและส่งเสริมเรื่องที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นซึ่งผู้ที่รจนาคาถามหาจักรพรรดนี้ก็คือหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่งขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า เพื่อให้สติพระเจ้าชมพูบดีกษัตริย์ที่หลงคิดว่าพระองค์มีความยิ่งใหญ่เหนือกว่ากษัตริย์ใดๆในโลกแต่เมื่อได้มาพบพระเจ้าจากักรพรรดิที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตมีความยิ่งใหญ่จึงเกิดความสลดและหมดความถือตัวละทิ้งความหยิ่งพยองและยอมสยบ สำหรับเรื่องราวนั้นมีเรื่องเล่าว่าสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าชมพูบดีผู้ครองเมืองปัญจา,นาลนครเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรองอำนาจโดยในขณะที่พระองค์ประสูติก็มีการขุดพบขุมทองในที่ต่างๆมากมายพระเจ้าชมพูบดีมีของวิเศษอยู่สองอย่างคือหนึ่งฉลองพระบาทรองเท้าแก้วเมื่อสวมแล้วจะทำให้หเหาะเหินเดินอากาศ สามารถแปลงกายเป็นพญานาคาเาผาพลานศัตรูได้ 2. ลูกศรวิเศษซึ่งถ้าหากพระราชาของเมืองไหนที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์ลูกศรวิเศษนี้ก็จะพุ่งเจาะไปที่หูของพระราชาเมืองนั้นแล้วนำมาเข้าฟอรพระองค์ทำให้พระราชาทั้งหลายต่างก็เกรงกลัวต่อพระบารมีต่อมาพระเจ้าชมพูบดีคิดที่จะยึดครองเมืองราชกฤ พระเจ้าพิมพิสารพวกครองเมืองมีความหวาดหวั่นจึงได้ไปขอเพึ่งบารมีจากพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าพระเจ้าชมพูบดีมีวาสนาที่สำเร็จมรรคผลได้จึงทรงขอให้พระอินทร์แปลงกายเป็นราชทูตไปทูลเชิญพระเจ้าชมพูบดีมาเฝ้า หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เนรมิตรพระองค์ให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและทรงเครื่องราชาพ์ที่พริงพร้งเพลิดสง่างามยิ่งใหญ่ตระการอลังการ ส่วนบรรดาพระอัคารสาวกพร้อมด้วยเหล่าภิกสุสฆงที่ทรงอิทธิฤทธิทั้งหลายก็เนรมิตกายเป็นเซนาบดีใหญ่น้อยรวมทั้งเนรมิตเวลุวันให้เป็นมหานครใหญ่ที่มีกำแพงร้อมรอบถึงเจดชั้นตลอดจนเทวดาพระอินท์พระพรมคนทันและเหล่านาคก,ก็มาร่วมเนรมิตตลาดน้ำและตลาดบกขึ้นรอบๆพระนคร เมื่อพระเจ้าชมพูบดีได้เดินทางเข้ามาถึงเขตเวลุวันก็ถึงกับตกตะลึงในความโอ้อายิ่งใหญ่อลังการแห่งพระนครที่พระพุทธองค์ทรงเนรมิตและเมื่อผ่านเข้าไปยังกำแพงพระนครแต่ละชั้นได้ทอดพระเนตรเห็นเหล่าเสนาอมา์ที่รักษากำแพงพระนครพระเจ้าชมพูบดีก็ประวัติพรั่นกลัวในพระทัยจนมีเหงื่อหรือพระเศโทไหลทั่วพระวรกาย ครั้นถึงเวลาได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระเจ้าชมพูบดีก็ไม่ละทิ้งทิฏฐิมานะพระพุทธองค์จึงเชื้อเชิญให้ใช้ของวิเศษแสดงฤทธิ์แข่งขันกันพระเจ้าชมพูบดีไม่อาจสู้ชนะได้ก็ขอยอมแพ้พระพุทธองค์เห็นว่าพระเจ้าชมพูบดีคลายทิฏฐิมานะลงแล้วจึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด จนพระเจ้าชมพูบดีได้ดวงตาเห็นธรรมทูลขออุปสมบทและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดหลวงปู่ดูพรหมปัญโยได้รจนาพระคาถามหจาจักพัรด์ใช้เป็นบทสวดแผ่เมตตาให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เพื่อปรับภพบภูมิของเขาให้สูงยิ่งขึ้นไม่ต้องทนทุกข์เร่ร่อนอยู่ตามถนนหนทางหรือสถานที่ต่างๆที่เขาประสบอุบัติเหตุหากต้องการเชื่อมบุญเพื่อปรับภพบภูมิให้แก่ดวงวิญญาณณนะสถานที่ใดหลวงปู่ดูก็ให้กำหนดจิตจนเมื่อสงบดีแล้วจึงสวดพระคาถามหาจักพัิน้อมจิตแผ่ออกไป จะช่วยส่งดวงวิญญาณณบริเวณนั้นให้มีพบภูมิที่สูงขึ้นและถ้าต้องการช่วยคนที่หวังดีให้ได้ดีหรือต้องการให้ศัตรูก,กลับมาเป็นมิตรให้กำหนดจิตสวดคาถามหาจักรพรรดิไปถึงเขาขอให้เขามีจิตคลายความโกรธตั้งอยู่ในโพรมวิหารธรรมก็จะส่งผลสำริดได้สมดังปรารถนาะ